ค่ะผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลในวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องราวเตือนภัยมาฝากผู้ชมเพราะจะเห็นได้ว่าภัยนะคะเกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันทั้งภัยรอบๆตัวเราและภัยที่อยู่รอบๆด้านนะคะและวันนี้จะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบไหนนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะอุทาหรณ์เตือนให้ระมัดระวังหลังจากที่ได้มีเพจหนึ่งใน Facebook ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนอุทาหรณ์จากตุ้งติ้งสร้อยข้อมือที่ใส่ให้กับเด็กเล็กหลังจากที่พลาดนะคะเข้าไปในรูปลักไฟจนเกิดช็อตไหม้มือเป็นรอยซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากเลยทีเดียวหากไม่ระมัดระวังทั้งนี้ล่าสุดนะคะเด็กน้อยคนนี้ก็ปลอดภัยแล้วเรื่องราวอุทาหรณ์เรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่นั้นควรใส่ใจเป็นอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะเด็กเล็กหากบ้านหลังไหนนะคะมีเด็กเล็กแล้วก็ควรที่จะระมัดระวังกันด้วยด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะว่าสงสารเด็กน้อยรายนี้กันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะคะภัยในเรื่องดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปล่อยปละละเลยนะคะและควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษในการดูแลลูกหลานของท่านให้ห่างไกลจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นดังเช่นเรื่องนี้ค่ะการวางสายปลั๊กหรือว่าการวางปลั๊กนะคะไว้กับพื้นจนก่อให้เกิดอันตรายกับหนูน้อยไม่เพียงเท่านี้นะคะการวางปลั๊กไฟไว้กับพื้นแล้วก็เรานะคะไปเสียบไฟเปิดสวิตช์อย่างนี้นะคะจะเป็นอันตรายมากกับลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสานอกจากนี้ไม่เพียงแค่ตุ้งติ้งสร้อยข้อมือเด็กที่สามารถเข้าไปในรูปลักษณ์แล้วเกิดไหม้ข้อมือตามภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะแต่อันตรายยิ่งกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเด็กนั้นเกิดเอานิ้วมือนะคะไปแหย่ในรูปลักษณ์ไฟซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ดังนั้นอุทาหรณ์วันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ชมได้ดีเลยทีเดียวในการระมัดระวังหนูน้อยไม่ให้เข้าใกล้ปลั๊กไฟดังนั้นควรวางปลั๊กไฟให้ห่างจากมือเด็กหรือควรวางไว้ที่สูงไม่ควรวางไว้กับพื้นเพราะอาจเกิดอันตรายเช่นอุบัติเหตุนี้ได้ดังนั้นระมัดระวังกันหน่อยนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้ยังไงก็ระมัดระวังกันสักนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่าลืมค่ะคราวหน้าจะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบไหนนั้นอย่าลืมต้องติดตามชมให้ได้วันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ